อ้าวอัดออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปพันผลลวดกันนะคะทุกคนอัดเลยตัวนี้เป็นทุ่นไดชาร์จโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์นะคะเป็นทุ่นไดชาร์จนะเดี๋ยวมาดูกันพันกี่รอบใช้ลวดเบอร์อะไรอุ้ยตากล้องตกใจอุ้ยมันต้องอย่างนี้เหรอครับก็มันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตากล้องทุกคนเราต้องอยู่ไกลๆนะปกติช่างทองจะเอาผ้ายัดไว้นะคะถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็จะใช้ผ้าเซฟอยู่แล้วตอนนี้มีพ่อนหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็จะให้เห็นทุ่นนะคะให้เห็นว่าอาจออกจริงๆแบบนี้เลยนะคะอุ้ยเรียบร้อยค่ะไปตัวนี้จะเป็นฟันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปพันขดลวดตัวนี้กันนะคะใครอยากดูก็กดติดตามได้เลยเดี๋ยวรอรับชมคลิปเต็มมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะพามาซ่อมทุ่นไดชาร์จตัวนี้ Toyota Mighty X นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นทุ่นนะคะที่อยู่ในไดชาร์จนะเดี๋ยวตอนจบจะประกอบไดแล้วก็ลองไดให้ดูด้วยนะคะทุกคนนี่ช่างทองกำลังรื้อนะคะไปเดี๋ยวเราไปดึงลวดเดิมออกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าช่างทองจะใช้รอบเดิมไหมนะคะแล้วก็ลวดเบอร์อะไรก็ติดตามรับชมเลยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะปิดน้ำยานะคะน้ำยาต่างเริ่มลงขดลวดแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวช่างทองจะช่วยอธิบายนะแย่เข้ารูตัวนี้นะครับเอาตัวนี้มาเป็นแบบก็ดีอย่างนึงนะครับมันจะตรงรูนะเอาตัวแผ่นเหล็กประกบนี่นะครับเริ่มพันเลยนะครับถ้าลวดตรงไหนงอก็หลัดใหม่นะครับชั้นแรกเรียงทุกชั้นนะครับแต่ว่าชั้นแรกจะเรียงก็จะยากนิดนึงถ้ามันเอียงก็ปรับใหม่นะตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะพันประมาณนี้นะเดี๋ยวจะวัดเป็นค่าโอห์มให้ด้วยนะครับค่าโอห์มก็จะอยู่ที่ค่าโอห์มก็จะอยู่ที่ 4.5 นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะวัดค่าโอห์มให้ดูนะครับตอนนี้พันอยู่ที่550รอบนะครับโดยประมาณโอเคก็ได้ที่550รอบเป๊ะนะครับเดี๋ยวมาวัดค่าโอห์มกันเลย
ครับค่าโอมก็ได้ตามนั้นเลยนะครับ 4.5 นะโอเคครับก็นำไปประกอบเลยครับนี่เลยตอบไปขึ้นเลยนี่ครับมาต่อสายกันเลยครับทีนี้ครับก็เดี๋ยวมาเคลือบน้ำยากันเลยเป็นน้ำยาอีพ็อกซี่นะครับก็จะใช้เวลาคืนหนึ่งนะครับแห้งพอดีนะครับก็อาบแล้วก็อบด้วยนะครับเห็นนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมประกอบเลยนะครับแบบนี้เลยตัวนี้อีพ็อกซี่แห้งแล้วนะครับมาประกอบกันเลยครับทำความสะอาดลูกปืนด้วยนะครับเดี๋ยวเตรียมใส่จลบีครับครับประกอบเข้าไปแล้วนะครับครับตัวนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวสีแดงนี้เป็นฟินจากทุ่นนะครับตัวนี้เป็นฟินคอยนะครับตัวนี้เป็นฟินคอยตัวโครงตัวสีแดงเป็นทุ่นนะครับเป็นเอฟตัวนี้เป็นเอฟตัวนี้เป็นเอ็นนะครับตัวสีแดงคือตัวที่เราพันกันเนาะตัวนี้เป็น E นะครับใช่ไหมคะใช่ครับก็เทปก่อนก็ได้นะครับตัวนี้เป็นหลัก B นะครับหลักแบตนะทีนี้เราจะปล่อยให้มันรันก่อนแล้วค่อยจิ้มเข้าไปนะครับก็ลองได้เลยมาดูตรงนี้นะครับอยู่ที่11นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็ถ้ารอบรอบสายพังเขาหย่อนเขาก็จะตกนะนี่นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับแต่ทีนี้เราจะมาลองสายเอ็นด้วยนะครับลองสายเอ็นตัวเนี้ยเขาก็จะออกเป็นไฟนะครับนี่นะครับโอเคใช้ได้ครับเรียบร้อยนะครับ
ค่ะเรียบร้อยคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะส่วนเทคนิคการเช็คนะครับถ้าไฟเข้าเรียบร้อยตัวนี้เขาจะดูดนะมีหลายคนที่เช็คแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาจะดูดนะครับถ้าเอาออกเขาก็จะหลุดเขาจะไม่แตะนะถ้าระบบเปิดสวิตช์กุญแจเข้าส่วนหน้าตัวนี้จะดูดนะครับเป็นสนามแม่เหล็กนะโอเคครับค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ